มาดูธนาธรบ้างโอ้โหสองวันนี้แกออกมาโพสต์วันหนึ่งแกออกมาไลฟ์สดวันหนึ่งนะครับโอ้โหก็หึ่มกันใหญ่หลายคนแซวว่าโอ้โหนี่เหมาะเป็นนายกมากเลยเหมาะเป็นนายกในยามนี้มากเลยก็ว่ากันไปนะครับรักใครชอบใครธนาธรโมเดลโชว์ไฮเทคปราบโควิด -19 โซเชียลยกเหมาะเป็นนายกเลยทีเดียวแหละนะเมื่อคืนนี้มีธนาธรโมเดลนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มีธนาธรโมเดลคุณผู้ชมช้าๆนะครับวันนี้เราพยายามรวบรวมโมเดลเราพยายามถามหาจิตสำนึกก่อนแล้วผมก็รายงานข่าวจนมาถึงข้อเสนอของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มาดูข้อเสนอของคุณหญิงสุดารัตน์ที่บอกว่าต้องปิดเกมเร็วเร่งฟื้นเศรษฐกิจทีนี้เราจะมาดูโมเดลธนาธรไงโมเดลธนาธรนะเมื่อวานนี้คุณธนาธรไลฟ์สดผ่านทางเพจธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานะจะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะเราจะได้มาดูกันว่าคุณธนาธรเนี่ยนะเขาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเอาไว้อย่างไรแบ่งออกเป็นแต่ละหัวข้อผมพามาดูหัวข้อนี้ซึ่งหลายคนฮือฮาเมื่อคืนนี้ธนาธรเสนอแบบจำลองอนาคตเสนอแบบจำลองอนาคตเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคุณธนาธรจำลองแบบอนาคตขึ้นมา3แบบนะแบบแรกก็คือแบบที่เลวร้ายที่สุดแบบที่2ก็คือแบบที่เลวร้ายปานกลางและแบบสุดท้ายก็คือแบบการรับมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งในกรณีที่เลวร้ายที่สุดจากการประเมินของกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่งคนทำให้เกิดผู้ป่วยได้ถึง 2.2 คนดังนั้นภายใน1ปีเราจะมีผู้ป่วย 16.7 ล้านคนนะขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คุณธนาธรบอกว่าจำลองแบบเลวร้ายที่สุดประเทศไทยใน1ปีจะมีคนป่วย 16.7 ล้านคนทั้งนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฉับพลันอีกด้วยการเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฉับพลันและตัวเลขที่สูงขนาดนี้จะทำให้เกิดความตึงเครียดในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งตนไม่คิดว่าระบบสาธารณสุขอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะสามารถรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ในสถานการณ์แบบที่2ก็คือแบบปานกลางคุณธนาธรบอกจะมีผู้ป่วยมากถึง 9.9 ล้านคนภายใน2ปีเหรอฮะ16 ล้านเลยเหรอกับ9ล้านเลยเหรอและลำดับสุดท้ายในสถานการณ์ที่มีการรับมือแบบมีประสิทธิภาพเราอาจจะมีผู้ป่วยประมาณ 400,000 คนภายใน2ปีเราจะเห็นถึงความแตกต่างของจำนวนผู้ป่วยขึ้นอยู่กับว่าสังคมรับมือกับปัญหานี้และร่วมแรงร่วมใจได้มากน้อยขนาดไหนเหรอคุณธนาธรปีหนึ่งเรามีโอกาสจะติดเชื้อ16ล้านคนเลยเหรอหรือแบบปานกลางติดเชื้อ 9.9 ล้านคนหรือแบบเบาที่สุดติดเชื้อปีละ 200,000 คนรวม2ปีติดเชื้อ 400,000 คนนี่ทั้งโลกรวมกันตอนนี้ยังไม่ถึง 200,000 เลยนะยังไม่ถึง 200,000 คุณธนาธรบอกว่าในกรณีที่รุนแรงที่สุดเดือนที่เกิดการแพร่ระบาดสูงสุดก็คือสิงหาและกันยายนของปี 63ซึ่งผู้ป่วยต่อสัปดาห์สูงสุดอยู่ที่ 1.5 ล้านคนเป็นจำนวนมหาศาลมากและจากข้อมูลทางการแพทย์ขององค์การอนามัยระบุว่า 20% ของจำนวนนี้อาจจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องรักษาอยู่ในสถานพยาบาลถึง 20% ของ 1.5 ล้านคนคือ 300,000 คนหมายความว่าหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงที่สุดเราจำเป็นต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอเลยนี่ถ้าแม่ผมมาฟังเนี่ยแม่ผมหงายหลังเลยนะคุณผู้ชมครับคือจะตกใจมากๆว่าคุณธนาธรพูดว่า worst case เนี่ยจะมีคนติดเชื้อ16ล้านคนภายใน1ปีแบบมีเดียมเนี่ยแบบกลางเนี่ยนะครับพยายามพูดเป็นภาษาอังกฤษ 9.9 ล้านคนภายใน2ปีนะโอ้ผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับก็ชิบหายแล้วมั้งครับประเทศไทยเนี่ยติดเชื้อกัน16ล้านคนเนี่ยนะครับนะโอ้โหคุณธนาธรยังหนุนในเรื่องมาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะพร้อมกับมีการยกแบบจำลองคอมพิวเตอร์เนี่ยมานำเสนอด้วย โดยคุณธนาธรบอกนะฮะว่ามาตรการที่ตนเองได้กล่าวไปนั้นเพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้การแพร่ระบาดเนี่ยจากระยะ2ไปสู่ระยะที่3การแพร่ระบาดในระยะที่3หมายความว่ามีการแพร่ระบาดในท้องถิ่นนั้นๆและเกินกำลังที่รัฐจะสามารถเข้าไปควบคุมการแพร่ระบาดได้ซึ่งจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเราในฐานะเพื่อนร่วมสังคมเราต้องมีวินัยในการรับผิดชอบต่อคนในสังคมรับผิดชอบต่อคนที่เรารักรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานและรับผิดชอบต่อครอบครัวเราสามารถเริ่มต้นมาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนด้วยตัวของเราเองได้ถ้าเราช่วยกันเราจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้เห็นไหมไม่ว่าสูตรไหนนะไม่ว่าสูตรของคุณเสรีพิสุทธิ์สูตรของพลเอกประยุทธ์สูตรของคุณหญิงสุดารัตน์สูตรของธนาธรทุกคนเห็นตรงกันหมดว่ามาตรการที่ดีที่สุดก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคนเยอะๆนี่ธนาธรใช้คำพูดถึงขนาดที่ว่าหลีกเลี่ยงการพบปะเลยนะครับหลีกเลี่ยงการพบปะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ผมนำเสนอไปที่ผับที่เชียงรายคนปึ๊บผับนั่นคนปึ๊บแน่นหมดแน่นหมดเห็นไหมฮะนี่คือธนาธรโมเดลนี่ผมเอามาสรุปแบบรวมๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันติดตามนะชอบแบบไหนนะครับนะชอบแบบไหนชอบแบบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไปชอบแบบคุณหญิงสุดารัตน์ปิดเกมเร็วหรือชอบแบบธนาธรโชว์คอมพิวเตอร์กราฟิกโชว์สถานการณ์โมเดลเลวร้ายที่สุดปานกลางแล้วก็แบบเบาเห็นไหมชอบแบบไหนก็คนละสไตล์ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ